มาพูดกันว่าทำไมผมเลิกใช้ Auto-Tune Pro X ตัดสินใจเมื่อวานแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้ย้อนกลับมาเวอร์ชัน9เรียบร้อยแล้วนะผมเพราะเป็นครั้งที่3วันที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็ถ้าคุณมีปัญหาอย่างนี้อยู่ไม่ต้องตกใจว่าคิดเองว่าเป็นคนเดียว2คือถ้าคุณไม่มีปัญหานี้อยู่คุณลองไปเช็คดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมย้อนไปเป็นเวอร์ชัน9ไงซึ่งยังไม่ได้จบกระบวนการนะแต่มาแชร์ให้ฟังอันนึงก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีคนมาบอกผมก่อนผมจะลงเวอร์ชัน10เนี่ยผมอาจจะไม่มาถึงจุดนี้ก็ได้โอเคเวอร์ชัน Auto-Tune Pro X เนี่ยเวอร์ชัน10เนี่ยที่คุณเห็นอยู่ในรูปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตามันก็เหมือนกับ Auto-Tune รุ่นอื่นๆเลยคือมันก็ไล่มาตั้งแต่4 5 6 7 8คือผมใช้แต่น่าจะ3เลยมั้ง3 4 5 6 7 8จนถึงเวอร์ชัน9เนี่ยมันมีความแตกต่างกันไม่ได้เยอะซะทีเดียวคือเพราะถ้าผมจำไม่ผิดคือประมาณ4 กับ 5 3 4 5ใกล้เคียงกันแต่พอ5 6 7 8เนี่ยมันแทบจะเป็น engine คนเดียวกันเพียงแต่ว่าเปลี่ยนอะไรบางอย่างซึ่งผมรู้สึกว่าไม่ต่างกันเลยพอมา X เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะของคนในเรื่องของ engine แน่นอนละเพราะว่าไม่งั้นมันไม่มีปัญหาอย่างนี้หรอกแต่ว่าที่สำคัญคือมันมาพร้อมกับการที่พอคุณเช่า Auto-Tune ซึ่งวันนี้ผมใช้ระบบเช่านะเพราะไม่ใช่อะไรพอคุณเช่าปุ๊บมันใช้ระบบเหมาคือคุณเช่าทั้งบริษัทคือคุณได้หมดเลยคุณจะได้ Auto-Tune EQ Auto-Tune Compressor มันมีฟังก์ชันอะไรแบบโอ้โหแบบเพียบพิสดารเลยคือชวนให้เช่ามากเพราะว่าคุณเช่าคุณจะได้ฟังก์ชันอะไรอีกแบบเยอะแยะเลยนะครับผมคือได้ปลั๊กอินอีกหลายตัวซึ่งครบคันมากซึ่งผมเคยได้รีวิว Auto-Tune EQ ไปแล้วนะครับผมตัวอื่นๆก็เดี๋ยวตามมาแล้วกันนะครับผมย้อนกลับมาผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดสมมติทุกวันนี้คุณเช่าอยู่สมมติก่อนนั้นนี่คุณเช่าอยู่ผมใช้ว่าก่อนอันนี้โพสต์แต่ก่อนนี้ผมก็เช่า Auto-Tune กะจนนั้นจุดหนึ่งเนี่ยมันให้บังคับให้อัปเกรดผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราไม่อัปเกรดเนี่ยมันจะยอมให้เราใช้ไอ้ปลั๊กอินตัวอื่นๆไหมหรือมันแบบบังคับว่าถ้าเกิดคุณอยากเข้าตระกูลAuto-Tune Auto EQ อะไรมัน Auto Com อะไรคุณต้องเช่าทั้งเซตคือจริงๆแล้วโค้ชคงไม่ได้ตั้งใจว่าต้องให้เลือกหรอกเพราะจริงคือเขาก็แค่คิดว่าก็ออกของไม้ออกก็จบไม่ได้คิดอะไรมานะครับเหมือนปลั๊กอินบริษัท SSL บริษัทนู้นบริษัทนี้ออกเวอร์ชันใหม่คุณก็เอาเวอร์ชันใหม่ไปใช้ที่นะโอเคแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า Engine มันเปลี่ยนไปเยอะมากจนถ้ามีปัญหากับผมเลยตอนแรกพอ Auto-Tune X ออกมาปุ๊บโอ้โหผมตื่นเต้นมากเลยหน้าตาไม่เหมือนเดิมคือมันจะต่างไปนิดหน่อยคือจริงมันก็คล้ายคลึงเดิมแต่มันจะมีความไม่เหมือนบางอย่างโอเคเราก็โหลดมาตามปกตินะพาปุ๊บเอาอัปเกรดไปปุ๊บจริงแล้วสิ่งแรกที่ผมไม่ค่อยชอบคือจริงๆแล้วดูผิวเผินมันก็ดูดีนะคือถูกแล้วก็คือการที่มันจะแปะโน้ตแต่ละโน้ตเนี่ยไว้บนแป้นเปียโนถูกไหมว่าโน้ตเนี้ยมันกำลังอยู่เทียบเท่ากับแป้นเปียโนตัวไหนซึ่งจริงๆแล้วในเวอร์ชัน9หรือเวอร์ชันก่อนนั้นนี่เนี่ยโหมดที่ผมตั้งไว้แล้วผมถนัดนะผมเพราะว่าผมไม่ชอบวิธีนี้คือตอนนี้พูดง่ายคือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าร้องตรงคีย์เนี่ยคือโน้ตมันจะแปะอยู่ตรงกลางคีย์ถูกไหมตรงกลางคีย์ก็คือเหมือนว่าสมมติแท่นแบบนี้คุณก็ถ้าเราคุณร้องเงี้ยคือตรงพอดีแต่เวอร์ชัน9เนี่ยมันจะเป็นประเภทว่ามันเป็นเส้นนี้มันเป็นเส้นธรรมดาเลยถ้าคุณร้องตรงโน้ตก็คือคุณร้องบนเส้นพอดีเลยนะครับผมซึ่งผมชอบกว่าเพราะอย่างเงี้ยเวลาที่ผมอีดิทเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าผมต้องวาดไปบนตรงกลางช่องมันไม่สามารถจะเป็นระบบเดิมอีกแล้วคือเอาเส้นไว้ตรงกลางแล้วก็คือลากปุ๊บถึงว่าตรงถึงว่าผมอยากให้ตรงโน้ตปุ๊บหรือผมเห็นจะเห็นหรือว่าโน้ตมันตรงไม่ตรงเนี่ยก็คือลากเส้นบนเส้นเลยซึ่งอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมไม่ชอบไม่ถนัดเอาไปว่าไม่ถนัดกันแล้วก็รู้สึกรำคาญกับมันนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันอื่นที่มันให้มาเนี่ยคือพีเซตบลาบลาอะไรแบบเต็มเนี่ยไม่ใช้มันเลยสิ่งเดียวที่ผมชื่นชอบคือผมสามารถขยายจอได้แล้วก็สามารถสลับแทร็กไปได้คือคุณเปิด Auto-Tune ปุ๊บเนี่ยแล้วคุณสามารถเลือกเลยว่าคุณใส่ Auto-Tune ไว้10แทร็กเนี่ยคุณก็สามารถจะเลือกว่าคุณจะไป Auto-Tune ตัวไหนได้เลยโดยที่ไม่ต้องปิดโน้ตบนสุดมันจะมีคำว่า lead vocal สมมติเนี้ยคุณสามารถจะเลือกไปเลยว่าคุณจะเอา lead vocal backing vocal vocal 2 vocal 3เนี่ยในขณะที่ถ้าเกิดคุณใช้เวอร์ชัน9คุณก็ต้องไปเปิดปลั๊กอินแต่ละตัวคือทุกอย่าง Auto-Tune ใน Auto-Tune ในเวอร์ชัน9แต่ละตัวมันจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับผมแต่จริงๆถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดเพราะว่าผมเนี่ยใช้ไม่เป็นก็บอกด้วยนะครับโอเคเราก็ใส่ Auto-Tune ปุ๊บอ่ะใส่ไปปุ๊บคือผมใช้ในโปรทูเป็นหลักนะผมปิดเพลงปุ๊บไปนอนมันตื่นเช้าปุ๊บหายเกลี้ยงเลยไม่มีการอีดิทไม่มีการคำนวณอะไรทั้งสิ้นเลยคือไม่มีดีเทคว่าโน้ตนี่คืออะไรไม่มีการจำเลยว่าผมได้เขียนเคิร์ฟไว้ยังไงลืมหมดเลยคือเป็นศูนย์เลยโอ้โหใช้ลอจิกครั้งแรกก็มีปัญหาอีกตรงที่ว่ามันเอาว่ามันจำได้ว่าโน้ตที่มันดีเทคคือโน้ตอะไรแต่ไอ้โน้ตที่เราวาดไว้ทั้งหมดเนี่ยคือจำไม่ได้เลยก็คือเท่ากับว่าอีดิทไปก็เท่านั้นหรือบางทีสมมติบั๊กอะไรของมันอ่ะสมมติทำไปครึ่งเพลงจำได้แค่1/4หรือบางทีดีเทคได้แค่1/4ว่าเคยมีโน้ตอะไรแต่ที่เคยอีดิททั้งหมดเนี่ยคือเจ๊งไปแล้วไม่มีเลยผมก็ไปทำลอจิกแล้วผมก็ต้องใช้สมมติทำไป4 ประโยคปุ๊บ ผมก็เรนเดอร์มาเก็บไว้อีกแท็กเลยคือพวกนี้คือเราก็เสียวแล้วว่าใช้อยู่แล้วเกิดมุดแบบปิดโปรแกรมไปพูดต้องเริ่มทำใหม่ปวดหัวอ่ะแทนที่ปกติผมไม่ได้เรนเดอร์คือผมก็จะวาดกราฟตั้งแต่ต้นจนจบแหละนะครับผมแล้วก็จะได้ปรับปรุงได้ตลอดเวลาเพราะอย่างที่ผมบอกคือเสียงร้องมันเป็นสิ่งที่มันคริติคอลมากคือมันเป๊ะมากเพราะนั่นคือบางทีแม้กระทั่งมิกไปจนจบเสี้ยววินาทีสุดท้ายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคำนี้ถ้ามันร้องแบบนี้มันจะดีกว่าอันนี้คือช่วงโปรดิวเซอร์นะก็ต้องยอมเป็นแบบเกี่ยวอิดิททีละประโยคปุ๊บแปะวางเลยแต่มันก็ไม่สะดวกในการทำงานแล้วบางทีพอลอดตายไปแล้วปุ๊บพอเราเปิดโปรแกรมอีกทีได้ไงลอจิกลืมหมดเลยลืมที่เราวาดกราฟไว้พออันดับ2ปุ๊บอ่ะโปรทูเริ่มจำไม่รู้ว่ามันแอบอัปเดตเองเฮ้ยมันจำได้เลยใช้ไปปัญหาที่2เกิดขึ้นคืออะไรฮะสมมุติเกิดมีจุดหนึ่งยังมีการร้องเพิ่มคือพวกนี้คือพอดีเทคไปครั้งแรกปุ๊บพอครั้งที่2ผมจะดีเทคเพิ่มในเส้นเดิมนะซึ่งปกติมันไม่ได้มีปัญหามันก็คือเดิมสมมติไปเดิมมันเป็นอากาศธาตุอยู่ตรงนั้นนะต้องดีเทคเพิ่มก็วาดกราฟมันหรือบางทีแม้กระทั่งผมเอาคำใหม่มาเสียบแทนนะเอาคำใหม่มาเสียบแทนปุ๊บแล้วก็ให้มันก็คือผมก็เพย์แบ็กแค่ตรงนั้นมันก็จะวาดกราฟตรงนั้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำการคำนวณแค่ตรงนั้นเฮ้ยมันเกิดปัญหาแปลกๆอีกอย่างหนึ่งไว้คือถ้าเกิดการดีเทคเกินเลยตรงนั้นใหม่สมมติเอาอย่างมั่วๆอย่างตามรูปนี้คุณอยากเห็นสมมติคำที่1 2 3อย่างเงี้ยมันดีเทคอยู่แล้วอยู่ดีคำที่4ผมเปลี่ยนคำหรือเพิ่งจะมีถ้าผมไปดีเทคคำที่4เนี่ยเราก็ไม่รู้ถ้าเป็นเวอร์ชันเดิมก็ดีเทคคำที่4พอมันวิ่งไปเจอคำที่5มันก็แค่ดีเทคได้กราฟเดิมถูกไหมปรากฏว่าพอไปมันก็ไปเหมือนเลิร์นคำที่5ใหม่เสร็จพอเลิร์นไม่พอมันก็ไปลบสิ่งที่ผมอิดิทไปแล้วในเวอร์ชันในคำที่5ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชัน9เนี่ยคือมันไม่แคร์มันคือแทบจะแบบว่าเส้นทุกเส้นที่ผมวาดไว้เนี่ยอยู่เหมือนเดิมเลยคุณจะไปเปลี่ยนคำนั้นขึ้นลงอย่างเงี้ยแล้วแต่ต่อให้คุณไปเปลี่ยนคำนะแต่คุณต้องการให้ร้องแบบเคิร์ฟเดิมมันก็จะมีตัวการหนูให้มันกลับมาเคิร์ฟเดิมอันนี้ก็บอกว่าถ้ามันวิ่งไปเจออะไรเนี่ยมันจะดีเทคใหม่นะมันจะลบคำกราฟที่ผมเขียนไว้แล้วด้วยโอ้โหวุ่นวายบางทีเราก็ไม่รู้ตัวหรือบางทีสมมุติมันมีอยู่10คำคุณไปเพิ่มคำที่1กับ2ใหม่นะฮะอยู่ดีทั้งยวงไอ้3 ถึง 10นี่ก็หายไปด้วยอันนี้ไม่อย่างที่ผมบอกคือมันก็เป็นปัญหาที่แปลกมากคือแบบไม่รู้ทุกอาจจะผมเชื่อว่าอาจจะมีหลายๆคนที่ใช้ Auto-Tune Pro X ไม่ได้เหมือนผมเราก็คือโชคดีปกติดีแต่ผมแบบเฮ้ยทำไมวะคือไม่ใช่แรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุดเลยคือเมื่อ2วันที่แล้วคือแบบไปเซิร์ชดูปรากฏว่ามีฝรั่งด่าเต็มเลยว่าเป็นเหมือนผมก็เลยมั่นใจแล้วว่าโอเคงั้นคิดถูกแล้วนะครับผมอ่ะโอเคปัญหาต่อมาคือถ้าเกิดคุณจะไปเพิ่มเติมจุดไหนเนี่ยคุณต้องระวังว่ามันจะไปกระทบสมมุติคุณอิดิทท่อน A2 ไว้แล้วมี8ประโยคที่ผมบอกประโยคที่5 6 7คุณเรียบร้อยแล้วหรือ2 3 4 5 6 7คุณเรียบร้อยแล้วคุณจะเพิ่มประโยคแรกอ่ะคุณจะพอดีคุณไปเปลี่ยนคำมาแทนแล้วคุณให้มันเลินใหม่อะไรเงี้ยต้องรีบเลินแล้วรีบลบนะเพราะว่ารีบหยุดนะเพราะงั้นเดี๋ยวมันไปโดนข้างหลังแล้วมันก็จะไปวุ่นวายผมนะปวดหัวอ่ะอันนี้คืออันที่2ซึ่งเกิดความวุ่นวายแต่อย่างที่หัวเขาต้องเราก็ต้องจำเราก็ยังจะไม่ใช่จำใจเราก็พยายามจะเรียนรู้มันเพราะจริงๆมันแบบมันไม่ของใหม่ปัญหาที่3เป็นปัญหาที่สำคัญมากซึ่งเมื่อ2วันที่แล้วก็ยังเกิดขึ้นอยู่ซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่ได้เลยมันไม่ใช่เลยคือหลังจากที่เราใช้ Auto-Tune Pro X มาได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการประเภทว่าคำนี้เราจูนแล้วคือพวกนี้คือผมใช้เทคนิคในการทำงานเหมือนเดิมที่ใช้มาตลอด20ปีเนี่ยถ้าผมวาดจูนเคิร์ฟเนี้ยเรารู้ว่ามันจะต้องได้โน้ตนี้หรืออาการมันต้องออกอย่างนี้ซึ่งฟังปุ๊บนะครับอันนี้เรายังไม่ได้เจาะลึกแก้ขนาดนั้นแต่ว่าฟังปุ๊บเนี่ยผมจะได้ยินเลยว่าเฮ้ยออกมันแก้เป็นยังไงเสร็จปุ๊บคิดว่ามันได้แล้วพวกนี้คือสมมติว่าเราวาดรูปหรือพวกนี้คือพวกนี้เหมือนอารมณ์แบบ EQ ได้แล้วแหลมพอดีเนี่ยสมมุติบางครั้งผมอยากจะเรนเดอร์คำนี้เลยคือสมมุติผมไปในลอจิกเป็นโปรทูจะมีฟังก์ชันเขาเรียกว่าออดิโอสูตรก็คือกดคุณกดโปรเซสปุ๊บมันจะโปรเซสตรงนี้เลยมันไม่ได้ฝังมันปลั๊กอินมันโปรเซสเลยเราฟังปุ๊บเฮ้ยจูนเรียบร้อยเลยเว้ยโอเคกราฟนี้เคิร์ฟนี้สวยงามเพราะโน้ตนี้แหละกดเรนเดอร์ปุ๊บมันเรนเดอร์เป็นเสียงเดิมคือไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ตอนฟังก่อนเรนเดอร์เอ้ยโอเคถ้าเรนเดอร์ปุ๊บจะเป็นเสียงนี้แน่นอนแล้วอันนั้นไม่เท่าไหร่พอเป็นแบบฝังไปบ้างอินปุ๊บเราฟังเรียบร้อยแล้วประโยคมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆใช้วิธีเขียนเคิร์ฟเหมือนปกติที่เคยเขียนมาเลยวิธีเดียวกันเลย เรนเดอร์มาปุ๊บมันเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนแค่ 50% คือเราสมมุติโน้ตมันเพี้ยนไปแบบ18หน่วยเงี้ยผมก็แบบเขียนให้แบบเคิร์ฟแบบเรียบร้อยมันจะใกล้เคียงประมาณแบบขาดไปสักแบบคือแบบจากเพี้ยนไป18หน่วยหรือเพี้ยนแค่2หน่วยว่าปุ๊บเราก็เขียนปุ๊บเสร็จปุ๊บใช่ไหมเคิร์ฟนี้เลยปุ๊บฟังเรียบร้อยปกติด้วยนะฟังปกตินะเรนเดอร์ไฟล์ออกมานะครับผมหรือจะเพย์แบ็กแบบบางครั้งเราก็ทำอนาล็อกใช่ไหมเราก็แบบบินกลับมาเฮ้ยทำไมไอ้2หน่วยของเรามันหรือว่านี่เราหูเพี้ยแล้วหรือเราไม่ได้นอนหรือจริงๆมันโอเคแล้วหรือบางทีเราก็ไม่ได้คิดคือไม่ได้คิดว่ามันจะเพี้ยนแล้วเพราะมันใช้หลักการเดิมโอเคว่าทำไมมันฟังดูเหมือนยังเพี้ยนอยู่ประมาณ10หน่วยคือเหมือนว่าแทนที่มันจะแบบคือพูดง่ายๆคือมันทำไปแค่ครึ่งเดียวด้วยความเข้มข้นแค่ครึ่งเดียวที่เราสั่งมันอะทั้งที่เราก็ได้ยินแล้วนะมันควรจะเป็นอย่างนี้โอเคจนกระทั่งเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้โอเคว่ากันไปเสร็จปุ๊บจนพองานมันเสร็จออกมาแล้วเนี่ยคือบางงานก็คือไปส่งลูกค้าตรวจบางงานก็คือไปขึ้น YouTube เลยบางงานปุ๊บตอนลูกค้าตรวจเนี่ยก็จะมีหรือว่าเราก็จะได้คอมเมนต์แบบหนึ่งเบิร์ดว่าอันนี้คือตั้งใจให้ธรรมชาติใช่ไหมคือไม่ได้เนี้ยเป๊ะใช่ไหมคือพวกนี้คือเราอะจูนจาก18ให้มันเหลือ2เนี่ยให้มันเพี้ยนหรือจากเพี้ยนไป18หน่วยหรือเพี้ยน2หน่วยแปลว่าสิ่งที่ไปสู่คนภายนอกหรือลูกค้าเนี่ยมันเป็น10หน่วยมันยังเพี้ยน10หน่วยซึ่งคนทั่วไปก็เลยจะเข้าใจว่าเราไม่ได้ต้องการให้จูนให้เพี้ยนเป๊ะ2หน่วยมันต้องการให้จูน10หน่วยบางงานผมก็ทำไมวะผมก็จะใช้วิธีนะโอเคตอนนี้เบลนเดอร์ทั้งเส้นออกมานะแล้วก็ต้องออโต้จูนอีกรอบหนึ่งทับมาอีกเหมือนกับว่าเรา18เนี่ยแล้วเราวาดเคิร์ฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน9เนี่ยมันต้องเหลือเพี้ยนแค่2แล้วมันเพี้ยนทั้ง10เราก็ต้องไปเอาไอ้10นั่นนะมาเขียนอีกแล้วบางครั้งคือต้องเขียนแบบโหดๆเลยเขียนแบบ0เลยให้เพี้ยน0เลยเพื่อมันจะมาได้ผลลัพธ์มาเป็นแบบ3อะไรเงี้ยเราก็มันไม่ใช่เลยคืออาการนี้มันเคยเกิดประมาณยุคPC ออโต้จูน PC เวอร์ชัน4คือแบบต้องจูน2รอบคือต่อให้คุณจูนแบบสุดๆเลยเนี่ยมันก็จะไม่ไปจุดนั้นอะไรเงี้ยมันดูแปลกประหลาดมากซึ่งมันบางอันเนี่ยคือผมก็ต้องแบบสมมติอย่างผมเรนเดอร์อย่างผมทำ cover ให้น้องบางวงเงี้ยปุ๊บเสร็จปุ๊บพอเราก็พอเปิดฟังเช็คมันเป็นอย่างนี้ว่าเราก็ต้องไปบอกน้องบอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่แก้ให้ใหม่ว่ะก็บอกไปเลยเฮ้ยออโต้จูนมันเออร์เลอร์ว่ะก็เอาเส้นที่อีดิทเสร็จแล้วมาอีดิทรอบนึงอย่างที่ผมบอกแก้2รอบคือจาก10จากห่างเพี้ยนไป18กันเป็นเพี้ยนไปแค่10หน่วยจากเพี้ยนไป10หน่วยไปเหลือ5หน่วยก็โอเคก็ว่าไปในขณะที่ปกติถ้าเราใช้เทคโนโลยีเทคนิคเดียวกันเนี่ยอันนี้กับ Auto-Tune 9ซึ่งวันนี้ได้ลองทำแล้วเนี่ยเราลากไว้2มันก็เพี้ยน2นั่นแหละนะเพราะนั่นคืออันนี้ผมก็รู้สึกเฮ้ยมันไม่ได้เลยว่ะคือตอนแรกเราก็นึกว่าเราหูเพี้ยนหรืออะไรเงี้ยมันสรุปแล้วมันไม่ใช่ฝีมือเรานะไม่ใช่ฝีมือเราเลยคือเรารู้ว่าต้องการอะไรแล้วมันเป็นเออร์เรอร์ของมันนะครับเพราะนั้นคืออันนี้คือปัญหาที่เรียกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคือการที่งานมันไม่ได้ดั่งใจที่มันไม่ได้ตั้งความคิดของเราเนี่ยมันแปลว่ามันจะเกิดความเสียหายไงหรือถ้าไม่เกิดความเสียหายก็คือคิดว่ามันไม่ตรงกับที่เราต้องการเหมือนกับเรามิกซ์เสร็จสมมติเรามิกซ์เสร็จปุ๊บเสียงดีเลยพอเรนเดอร์มาปุ๊บปลั๊กอินทุกตัวทำงานแค่ 50% เนี่ยเฮ้ยโอ้บ้าแล้วไม่ได้นี่ก็มันเสียงานคืออย่างน้อยมันไม่ตรงใจเรามันไม่ดีถ้ามันตรงใจแล้วมันไม่ฮิตมันตรงไม่ตรงใจแล้วไม่ดีอันนี้ก็ไปว่าเรื่องผลงานใช่วิธีนี้มันไม่ได้ว่ะเพราะนั่นคือพอมาถึงจุดนี้แล้วแม้กระทั่งเพลงล่าสุดเนี่ยเหมือนที่เพิ่งทำวัน2วันเนี่ยก็ยังเจอฟีดแบ็กเดิมๆเพลงละครก่อนหน้านี้ลูกค้าแค่รู้สึกว่าทำไมมันยังดูมีความเพี้ยนๆครับอะไรเงี้ยแบบคือเป็นผู้กำกับละครเขาติดติ่งมาแล้วก็แบบหรือว่าเราก็เอาคำที่จูนเสร็จแล้วมาจูนอีกรอบหนึ่งคือจูนไป2รอบเลยแล้วก็จูนแบบเข้มข้นเลยโดยเราคิดว่าแบบวะหรือว่ามันต้องเข้มข้นขนาดนี้วะซึ่งจริงแล้วมันคิดแค่ไปแบบชดเชยอะไรบางอย่างมั้งซึ่งเรายังไม่ได้คิดถึงนะอย่างที่ผมบอกคือพอ2วันก่อนยังได้คอมเมนต์เดิมปุ๊บผมไปเซิร์ชผมก็ไปเซิร์ชของฝรั่งอีกครั้งหนึ่งคือจิกเซิร์ชมาตั้งแต่รอบที่แล้วนะฝรั่งพูดเหมือนกันเลยมีปัญหาเดียวกันเลยไอ้ที่แบบว่ารุ่นแรกคือทำจนเสร็จปุ๊บกลับมาปุ๊บขาวเกลี้ยงเลยไม่มีการเขียนกราฟเลยอันดับ2คือมีการเขียนกราฟนะแต่ว่าไอ้ที่เราเขียนกราฟ คือซอสมันเสียงเป็นไงแต่ไอสิ่งที่วาดไว้เนี่ยไม่มีเลยนะเสร็จปุ๊บแล้วไอฟังก์ชันอื่นๆของ Auto-Tune มันแบบอะไรอะ Auto-Tune EQ Auto-Tune Compressor บลาๆไม่เคยใช้เลยไงแต่ปัญหาคือเราโหถ้ามันวางใจไม่ได้นี้เราซวยดิถูกป่ะเสร็จปุ๊บไม่ไหวเลยคือผมก็เลยต้องไปในเว็บ Auto-Tune ซึ่งมันจะมีเซกชันที่เขียนว่า Legacy Download ซึ่งผมเชื่อว่าทุกผลิตภัณฑ์คงยังมีอยู่แหละคือเป็นการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์รุ่นเก่าพูดง่ายใช่ไหมเพราะนั้นสมมุติบางครั้งมันอาจจะแบบมีแบบไดเวอร์ของสมมติไดเวอร์อินเทอร์เฟซคุณซื้อมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนสมมติมันจะมีตัวล่าสุดตัวที่มันก็ให้เราดาวน์โหลดรุ่นเก่าได้สมมุติคุณซอฟต์แวร์อินเทอร์เฟซรุ่น4เนี่ยใส่ปุ๊บเจ๊งปุ๊บไม่เวิร์กเอาคุณก็ต้องไปใส่เวอร์ชัน 3.5 ของเดิมผมนี่ก็ตามล่าไปเลยได้มาแล้วAuto-Tuneเวอร์ชัน9เครื่องจริงๆผมเคยทำทิ้งแล้วทำแบบเนี้ยกับ OS รุ่นเก่ามั้งแล้วมันทำไม่สำเร็จคือไม่สามารถเอาก้าวกับมันแล้วคือโอ้ตอนนั้นคือแบบโอ้มันซวยสุดๆเลยนะครับเสร็จปุ๊บเขานี่ได้เว้ยแต่ตอนนี้คือสิ่งที่ยังไม่จบและยังค้างคาอยู่คือผมอันอินสตอลไปแล้วแล้วผมลงใหม่เลยปรากฏว่าเราบอกว่า OS รุ่นนี้มันไม่รับพลักอิน Auto-Tune Pro 2 เวอร์ชัน9แล้วคือตอนนี้โปรทูผมไม่มี Auto-Tune พูดง่ายเท่ากับว่าปัจจุบันนี้สิ่งผมได้กลับมาแล้วคือผมได้ Auto-Tune รุ่น9มาแล้วซึ่งพอ Edit ปุ๊บไม่พูดถึงว่าจำหรือไม่จำนะ Edit ปุ๊บพอดีเลยอันนี้สิ่งเคยทำเนี่ยก็คือพอเรา Edit Note อยากได้เคิร์ฟนี้ปุ๊บมันก็ได้อย่างใจคือฟังแล้วก็ได้อย่างใจด้วยแล้วก็ยังจำได้ด้วย2คือพอไปนี้ปุ๊บเราก็อุ่นใจได้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ OS นี้ไม่เห็น Auto-Tune เวอร์ชัน9ใน Pro 2 เท่ากับตอนนี้ความยากของเขาจริงๆอาจจะย้อนไปยุคก่อนนิดนึงแต่จริงๆมันไม่ได้มันก็ไม่ต่างกับยุคก่อนแล้วเนี่ยที่ผมจะต้อง Edit ใน Pro Logic อะคือตอนนี้ผมต้อง Edit เสียงร้องใน Logic เท่านั้นถึงจะใช้ Auto-Tune ได้นั่นเองหลายๆคนอาจจะถนัดเมโลไดผมก็ใช้บ้างเหมือนกันแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันสู้ Auto-Tune ไม่ได้ในบางอย่างมันมีบางอย่างที่เมโลไดทำไม่ได้คือเมโลไดมันไม่มีการวาดใช้ปากกาวาดเคิร์ฟขึ้นมาไงว่าผมอยากให้ร้องอย่างเงี้ยซึ่งปกติผมจะทำบ่อยยิ่งในเชิงโปรดิวเซอร์เนี่ยคือเรารู้สึกว่านักร้องเขาเอื้อนเร็วไปเขาเอื้อนช้าไปเขาทอดเสียงคือพวกนี้คือเราไปแก้วิธีการร้องให้ได้อย่างใจของเราซึ่งบางครั้งมันจะในเชิงของริทึมให้มันดูคมขึ้นของริทึมบางทีมันแบบอีดิทเร็วร้องเอื้อนเร็วไปมันแข็งแล้วพยายามไม่ให้มันซอฟลงคือเราจัดการเมนูผู้เล่นการร้องเขาอะนะนั่นแหละคืออย่างน้อยที่อุ่นใจหนึ่งคือวันนี้ก็คือใช้ Auto-Tune 9แล้วในโลจิกโอเคเรียบร้อยดีใช้ได้นะครับผมแต่ว่า Pro 2 ใช้ไม่ได้ก็ช่างมันก็โยนทิ้งไปแล้วกันก็เอาว่าใช้ทีนี้ไปก่อนนะครับผมก็เอาว่าผมเตือนไว้ว่าถ้าเกิดเตือนถ้าเกิดคุณจะถ้าเกิดสมมติคุณใช้เวอร์ชัน9อยู่แล้วแล้วคุณจะไป Pro X เนี่ยคุณเตรียมตัวไว้ก่อนนะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาคุณต้องกลับมาหรือถ้าเป็นไม่ได้ส่วนตัวเอาส่วนตัวจริงถ้าเป็นคนรู้จักกันจริงหรือด้วยของดีอย่าเพิ่งใช้เลยเชื่อผมเบอร์ X นะนอกจากคุณต้องใช้ผมไม่ได้อย่างที่ผมบอกไงถ้าเราใช้เวอร์ชัน9แล้วเราใช้ Auto-Tune EQ ได้ไหมผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือไม่ได้แล้วผมน่าเป็น Auto-Tune Pro X ครั้งแรกเพราะผมดันจะต้องมาเอา Auto-Tune Pro EQ มาใช้เดโมให้คุณดูกันนั่นแหละนะครับผมก็ซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้เลยผมยังใช้วิธีเก่าๆของผมอยู่เพราะผมรู้สึกว่า EQ Auto-Tune มันคอนเซ็ปต์มันดีนะแต่ซาวยังไม่ค่อยดีนะครับอ่ะนั่นแหละก็เป็นว่าเตือนกันไว้แล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่ได้รู้สึกปัญหานี้ก่อนคุณลองสังเกตดูมันมีปัญหานี้หรือเปล่านะครับผมผมขออนุญาตสวัสดีย้อนหลังแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทำงานต่อนะครับผมสวัสดีคุณเซเว่นซอสนะครับอันนี้เป็นลูกศิษย์ผมคุณกฤษกรเจอกันประจำอาจารย์ได้ทดลองเมตาจูนของสเลดไหมครับหน้าตาสวยดียังไม่ลองเลยเพราะพูดจริงกับผมเลิกเช่าสเลดไปพักหนึ่งกันเลิกชอบเฉลยไปนานแล้วอย่างเงี้ยกันแล้วก็ล่าสุดที่มันมาบันเดิลคู่กับ SSL ก็ยังคิดอยู่เลยว่าอาจจะกลับมาใช้เพราะไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมเช่า SSL อยู่แล้วพูดง่ายๆแต่ว่าผมก็แต่ช่วงนี้ก็พูดจริงคือผมก็ใช้ UUD ผมว่าถ้าส่วนตัวผมนะผมว่า UAD Spark เนี่ยคือถูกจริตผมสุดแล้วผมใช้คำนี้กันนะครับผมแต่จริงๆตอนนี้มันก็มีหลายตัวที่กำลังตามมานะครับผมก็ แต่ว่าตอนนี้คือใช้ Spark ไปหลักก่อนนั่นคือผมก็เลยแล้วผมได้ซื้อตัว SSL ในตัว Channel อยู่แล้ว Strip อยู่แล้วซึ่งหลักผมก็คือใช้ตัวนี้แหละก็เลยยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการว่าจะต้องเช่า SSL อีกไหมในปัจจุบันนะก็เลยคิดอยู่ว่าจะเช่าไอ้แพ็คพิเศษที่ว่า SSL บวกเสลดเดือนละ500นะครับผมสวัสดีครับคุณวิทวัฒน์สวัสดีครับคุณอีเดนอัปเกรดแล้วฮะคุณไปสังเกตอาการนะเหมือนผมหรือเปล่าสวัสดีครับคุณภูริพลสวัสดีครับคุณเหลือนี่ไม่ได้สวัสดีหัวเขาแค่เรียกเพื่อนคุณเสเต้ยนะครับผมคุณจิตรกรพูดถึงใช่เลยครับปลั๊กอินมันจำไม่ครบซึ่งจริงมันคือฝรั่งมันคือมาอุ่นใจปนน้ำตารินนิดหนึ่งก็คือฝรั่งทุกคนมันก็ด่าเหมือนกันว่ามันเกิดปัญหาเดียวกันกับผมเลยแล้วคือ customer service คือช้ามากห่วยมากอ๋อแล้วมันชอบมีปัญหาคือบางครั้งเน็ตไม่ดีมันไม่ออโต้ไลท์การเช่ารายเดือนผมก็แบบโอ้โหมีอยู่ครั้งโอ้จะส่งงานเนี่ยเอ้าอยู่ดีไม่ออโต้ไลท์ออโต้จูนนะผมก็แค่จะเป็นบทเรียนนะว่าทุกครั้งที่ผมใช้ออโต้จูนผมจะต้องเรนเดอร์เป็นอีกเส้นหนึ่งไปเลยเผื่อว่าไม่มีเน็ตเลยนะครับผมสวัสดีนัทพลคุณนัทพลถามว่าอาจารย์เจอปัญหาซาวคลิกเวลาใช้แอนแทสนะครับมันเจอตลอดอยู่แล้วครับแต่นี่ผมบอกไงคือคุณต้องเข้าใจว่าการที่เราใช้แอนแทสเนี่ยออโต้จูนเนี่ยสิ่งที่มันคุณกำลังทำคือคุณให้ AI เนี่ยไปอ่านคำหนึ่งสมมติว่าคำเนี่ยมันมาจากเคกะอำแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันต้องเอาเคอยู่เฉยๆแต่ไปเปลี่ยนคำว่าอำให้เป็นแล้วแต่เคอยู่เฉยๆเพราะนั้นคือถ้า AI มันไปสับสนว่าบางส่วนของเขาว่าเคมันต้องมันดันอยู่ในคำว่าอำไอ้เคอมันก็จะกลายเป็นคือคำว่าเคอเนี่ยถ้ามัน AI มันสกัดไม่ออกเนี่ยมันไปพิชขึ้นไปด้วยเนี่ยมันก็จะเกิดไอ้การคลิกอย่างเงี้ยซึ่งเกิดขึ้นประจำผมก็เป็นเราก็แค่ต้องระมัดระวังในการเขียนหรืออาจจะต้องเปลี่ยนวิธีเขียนแค่นั้นเองนะครับผมแล้วตัวจูนมันก็จะเกิดปัญหาบางทีแบบเราคือจริงมันเหมือนมีความเรียวไทม์จริงคือบางทีรอบนี้ร้องแล้วเกิดมีความไอ้เคอะเนี่ยอีกรอบมันไม่เป็นคือมันคนลำนวนแบบเรียลไทม์จริงอะแต่ว่าก็คืออย่างที่ว่าแสดงว่า AI มันยังไม่เพ่ขนาดที่แบบโอ้โหทุกครั้งคือแยกออกหมดเหมือนกันเป๊ะบางครั้งก็จะมีเออร์เลอร์บางหรือบางโน้ตบางครั้งมันมีความเออร์เลอร์บ้างไม่เออร์เลอร์บ้างวุฒิรอบนี้เวอร์ไม่เวอร์อะไรเงี้ยผมบางทีบางคำผมก็ยอมไม่จูนไปเลยหรือจูนนี้เดียวนะครับผมสวัสดีคุณซีนะครับผมโอเคไม่ว่านี่ผมแชร์คุณฟังเพราะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสก็ลองไปเช็คดูแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ได้อัปเกรดเนี่ยอย่าเพิ่งอัพเลยนะดีกว่าเชื่อผมเพราะตอนนี้ผมคือแบบใช้คำว่าเข็ดแล้วเรามาระวังกันด้วยกัน